รอเราอยู่ตรงนั้นรอให้เธอกับฉันออกไปค้นไปตามหามุมนี้ไว้ย้อนใจประชุมสัญจรครั้งที่หนึ่งกันเลยในสโมสรโรตารี่ของเราเนี่ยไปตามหามุมนี้ไว้ย้อนใจเอาไว้นั่งไว้ตาสถานีข่าวของคนท้องถิ่นยังมีมุมเล็กๆรอเราอยู่ตรงนั้นรอให้เธอกับฉันออกไปค้นไปตามหามุมนี้ไว้ย้อนใจเอาไว้นั่งหอยขามุมนี้ไว้สบตาแลกหัวใจกันแลกกันมีมุมสวยสวยไว้วาดฝันอีกเป็นร้อยมีเดือนมีดาวมีดอยกันหลายมุมเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาลเมืองไทยบ้านI'm not afraid to die.
ั้นนะจะเงียบได้ไม่ร้องเพลงตามได้แต่เล่นจบเนี่ยตบมือกันหน่อยได้ไหมขอบคุณมากครับเพลงใหม่จากอัลบั้มอาราโกชิน่าเพลงใหม่นะครับแล้ว
จากที่ทุกคนซื้อรถแล้วนะครับข้างหลังเนี่ยก็ไปซื้อซีดีต่อได้นะครับรถคันละซีดีแผ่นละ399บาทครับผมจะขายปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ครับส่วนรถคันเท่าไหร่นั้นต้องไปถามสาวๆออโต้โชว์เคสข้างหลังคุณนะครับผมเพลงใหม่ทั้งล้วนจะไม่ได้จริงหรือต้องเพราะฉันก็ดูไม่ออกว่าอะไรจริงหรือหลอกกันคนจังหวัดระยองพร้อมใจร่วมจัดโครงการเดินวิ่งการกุศล Press for Run on the Beach ครั้งที่1โดยคณะสื่อมวลชนทำดีด้วยหัวใจประกอบด้วยหนังสือพิมพ์ New Line Post ศูนย์ข่าว T New และสถานีวิทยุ 97.50 Plaza Radio โดยมีนายแพทย์สุนทรเหรียญภูมิการกิจนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยองเป็นประธานพร้อมด้วยนายภัยรัตน์อรุณเวชเศรษฐ์นายกเทศมนตรีตำบลเพร่วมแถลงข่าวโครงการเดินวิ่งการกุศล Press for Run on the Beach ครั้งที่1โดยใช้เส้นทางชายหาดบ้านเพสวนสนในวันที่8ธันวาคม2562นี้เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ออกกำลังกายรวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดระยองให้เป็นที่รู้จักและแพร่หลายรายได้สมทบทุนเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจังหวัดระยองคณะสื่อมวลชนจังหวัดระยองจึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมเดินวิ่งการกุศลโดยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ประสานงาน0814299610หรือ09234 60465
เล็กๆรอเราอยู่ตรงนั้นรอให้เธอกับฉันออกไปค้นไปตามหาข่าวของคนท้องถิ่นเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC การต่อยอดโครงการ Eastern Seaboard เพื่อให้ภาคตะวันออกของประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้าการลงทุนจากทั่วโลก EEC เริ่มพัฒนาใน3จังหวัดได้แก่ระยองชลบุรีและฉะเชิงเทราที่มีความพร้อมเรื่องระบบขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำให้เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมหลักในยุคไทยแลนด์ 4.0 EEC จะทำให้เกิดกิจกรรมเศรษฐกิจในพื้นที่ประชาชนเจ้าของพื้นที่ได้ยิ้มจากรถไฟความเร็วสูงมอเตอร์เวย์ท่าเรือยกระดับสนามบินอุตภาวให้เป็นสนามบินนานาชาติและพื้นที่โดยรอบให้เป็นเมืองแห่งการบินและทั้งหมดนี้นะคะจะทำให้ภาคตะวันออกได้รับความสนใจมีการลงทุนมากขึ้นมีการคมนาคมที่ดีขึ้นนักท่องเที่ยวก็จะเพิ่มมากขึ้นถึง10ล้านคนต่อปีสร้างรายได้กับประเทศไทยได้มากถึง 4.5 แสนล้านบาทต่อปีคงพอเข้าใจกันแล้วใช่ไหมคะว่า EEC คืออะไรทำแล้วดีกับชาวระยองอย่างไร EEC เชื่อมไทยให้ระยองแลนด์